คุณศิลาคะอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะเมื่อวานมันมีกระแสข่าวออกมาว่าบิ๊กป้อมเนี่ยมีการเรียกกรรมการบริหารพรรคของพรรคพลังประชารัฐเข้าไปหาลือหลังจากที่มันมีคลิปเสียงอะค่ะที่เป็นนักการเมืองสอเสือที่อาจจะไปเรียกรับผลประโยชน์อะไรแบบนี้เกี่ยวกับคดีดีไอคอนคุณศิลามองประเด็นยังไงได้ข่าวไหมคะว่าบิ๊กป้อมมีการเรียกเข้าไปคุยกันจริงๆอะค่ะพอดีบังเอิญนะเมื่อเช้าอดีตสอซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐได้โทรคุยกันว่าได้เข้าไปพบลุงป้อมเรื่องนี้จริงนะครับตอนเย็นครับได้พูดคุยอะไรกันบ้างไหมคะวงสนทนาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านพูดคุยก็ตามข่าวเลยครับว่าให้ท่านไพบูลย์ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยดำเนินการกับคุณสามารถนะครับตามที่เป็นข่าวครับ อย่างในวงสนทนาอดีตสสท่านนี้ได้เล่าให้คุณศิลาฟังไหมคะว่าการสนทนาเป็นยังไงความอารมณ์ของบิ๊กป้อมในวงสนทนาก็ตึงเครียดนะฮะท่านเครียดมากเพราะว่าท่านไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะครับแล้วก็กระแสสังคมเนี่ยพุ่งไปที่ลุงป้อมด้วยแล้วก็พรรคประชารัฐที่ต้องออกมารับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยครับอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะในส่วนของคุณไพบูลย์เนี่ยก็บอกว่าให้มีปลดคุณสามารถเนี่ยค่ะออกจากตำแหน่งรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐมองการเทคแอคชั่นการดำเนินการนี้ยังไงบ้างคะคุณศิลาก็คิดว่าช้าไปนะคิดว่าเรื่องนี้อย่างกระแสสังคมแล้วก็สมาชิกพรรคทั่วประเทศเนี่ยรู้สึกว่าประชารัฐเนี่ยทำงานช้านะครับหรืออุ้มใครคนหนึ่งหรือไม่นะครับจริงๆควรจะต้องดำเนินการให้เร็วกว่านี้หลังจากที่รู้ตัวหรอคะหรือว่าไงคือตอนนี้จะบอกว่าไม่รู้ตัวไม่ได้แล้วนะครับก็วันก่อนผมไม่ได้ไปออกรายการร่วมกับท่านโฆษกพรรคประชารัฐนะท่านบอกว่าบุคคลในคลิปเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคปัจจุบันแต่เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเท่ากับว่าโฆษกพรรคเนี่ยก็ยืนยันแล้วว่ารู้ตัวเป็นใครแล้วนะครับก็ควรจะดำเนินการให้รวดเร็วกว่านี้นะครับเพื่อสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปอย่างการที่ตอนนี้แค่ปลดออกจากตำแหน่งรองโฆษกอย่างเดียวแต่ว่าความเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยยังอยู่คุณศิลามองประเด็นนี้ยังไงคะจริงๆมันสามารถที่จะบรรจุเป็นวาระเร่งด่วนที่สามารถกรรมการบริหารพรรคสามารถประชุมกันได้เร็ววันไม่ต้องรอถึง29 ตุลาก็เนี่ยครับทำให้เหตุการณ์ว่าเนี่ยวันนี้ก็ภรรยาผมนะครับเป็นสมาชิกพรรคตลอดชีพนะครับก็มีเจตนาที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคตลอดชีพนะครับของพลังประชารัฐนะครับแล้วก็คนในพื้นที่เขตหลักสี่เนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกพรรคก็จะยื่นใบลาออกมาที่ผมอีกจำนวนมากผมคิดว่าถ้าพรรคประชารัฐตัดสินใจอุ้มหรือช้าก็จะมีผลกระทบกับพรรคประชารัฐนะครับเพราะบุคคลคนเดียวนะครับแล้วก็ฝากให้กดไม่ต้องใช้มติพรรคขับออกนะครับก็ให้เป็นฝากหนังสือใบลาออกให้กับคนในคลิปด้วยนะครับเพื่อรักษาพรรครักษาหัวหน้าพรรคนะครับรักษาสมาชิกพรรคให้กลับมาเชื่อมั่นในพรรคตามเดิมนะครับฝากไปด้วยนะครับนะฝากไปด้วยนะให้เขาลาออกดีกว่าอย่าให้ต้องเป็น มีมติเลยนะครับเสียเวลานะครับแต่ว่าอย่างข่าวล่าสุดที่ออกมาค่ะคุณศิลาที่พรรคพลังประชารัฐก็เหมือนพยายามให้คนใกล้ชิดเนี่ยเข้าไปเหมือนพูดคุยกับนักการเมืองสอเสือคนนี้แหละค่ะว่าให้ลาออกแต่ว่าเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ลาออกตรงนี้คุณศิลามองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะผมยังไม่คิดว่าจะเจอตัวนะเพราะตอนนี้หายไปน่าจะครบ7 วันน่าจะรู้ตัวแล้วถ้าเป็นวิญญาณน่าจะรู้ตัวว่าตัวเองตายไปแล้วนะครับถ้าเป็นผีเนี่ยก็ต้องรู้ละ7 วันเนี่ยผมตอนนี้เขารู้ตัวแล้วถึงพอฝากไปเราออกไปนะครับถ้าเจอตัววันก่อนผมให้ค่าตัวถ้าเจอตัวเนี่ยผมให้10,000แต่วันนี้ไอ้คนนี้ไม่มีราคาแล้วเอาให้500พอนี่ก็ถือว่ามากไปแล้วค่าตัวที่จะตามหานะครับถ้าต้องให้รอการประชุมในวันที่19 ตุลาคมที่จะต้องมีมติว่าจะขับออกหรือว่าไม่ขับออกคุณศิระมองไหมคะว่ามันจะช้าเกินไปแล้วถ้ามันช้าไปแบบนั้นมันจะยิ่งส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของพรรคพลังประชารัฐยังไงบ้างคะก็
เขากระแสสังคมคิดว่ามีการอุ้มหรือคนในพรรคประชารัฐนอกจากคนในเสียงคลิปเนี่ยมีส่วนร่วมในการร่วมกันความผิดด้วยหรือไม่นะครับครับแล้วตอนนี้คนในพรรคพลังประชารัฐพูดคุยเกี่ยวกับกรณีนี้กันยังไงบ้างคะก็อยากไล่ไปวันนี้เลยใช่อยากขับวันนี้แต่ว่าการที่ประชุมพรรคเนี่ยมันก็มีต้องมีการส่งจดหมายนะครับแล้วก็ประสานกรรมการทั้งหมดนะครับการที่จะขับออกหรือพ้นจากสมาชิกพรรคอ่ะลาออกตายนะครับแล้วก็มีมติให้ขับออกนะครับก็คือต้องรอมติพรรคหลังจากนี้คุณศิระมองไหมคะว่ามองยังไงเกี่ยวกับเรื่องนักการเมืองส่อเสือคนนี้ล่ะค่ะที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐว่าเขายังมีความสำคัญในการช่วยงานพรรคได้อีกไหมคะหลังไม่ได้แล้วครับมีแต่สร้างศัตรูใช่ไหมหลังจากที่เขามาอยู่พรรคประชารัฐเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นแกนนำนะครับมีบารมีแล้วก็ประสานงานกับให้พรรคเจริญรุ่งเรืองนะครับลาออกหมดเลยย้ายพรรคมั่งไปอยู่พรรคตรงข้ามมั่งลาออกแถมพอเขาลาออกก็ไปซ้ำเติมเขาไปล่วงเกินผู้หลักผู้ใหญ่อีกแล้วก็อย่างจะต้องมามีการปองดองมีการประสานงานกับพรรคร่วมรัฐบาลนะครับหรือวิปเนี่ยเขาทำไม่ได้เลยเขาแตกหมดเลยนะครับเพราะคนเดียวเองนะครับแล้วทำไมลุงป้อมถึงยังต้องเก็บคนนี้เอาไว้อยู่ข้างกายอยู่ในพรรคคะมีความจำเป็นยังไงบ้างคุณศิระมองประเด็นนี้ยังไงว่าทำไมลุงป้อมถึงมีเหตุผลที่ไม่ขับออกไปในเร็ววันนอกจากการประชุมเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาแต่ว่ามันสามารถเลื่อนเข้ามาเร็วได้ผมว่าเป็นการตัดใจผิดนะตัดใจผิดมากนะครับถึงมีคนจะลาออกจากสมาชิกพรรคเยอะมากนะครับซึ่งสังคมสังคมเขาคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับลุงป้อมหรือไม่ตอนนี้นะครับอุ้มหรือไม่นะหรือกลัวคลิปที่จะออกมาอีกหรือไม่เกี่ยวกับลุงป้อมอย่างนี้นะครับแสดงว่าตอนนี้ก็เป็นผลเสียต่อลุงป้อมที่ไม่ยอมขับเร็ววันแต่ไปขับเงินคนก็จะยิ่งคิดว่าลุงป้อมมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องหรือปกป้องใช่ไหมฮะคิดได้หมดเลยนะครับแต่เมื่อวานเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่คุยกับกรรมการบริหารพรรคท่านหนึ่งเนี่ยท่านบอกลุงป้อมก็ไม่ไว้นะแต่ว่าการไม่เอาไว้เนี่ยก็ต้องรวดเร็วนี่ยังไม่พอนะที่บอกว่าดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งนะก็ผมว่ากระแสสังคมก็ยังไม่ยอมรับในการตัดใจครั้งนี้นะครับคนคิดไปว่าตอนนี้ลุงป้อมเป็นเทวดาซะด้วยซ้ำนะคะคุณศิระมองอย่างนี้เรื่องนี้ยังไงก็ที่เขาบอกว่าลูกกับเทวดาก็เทวดาตนเนี้ยมันอยู่ในป่าใช่ไหมเทวดาปกติมันก็อยู่บนสวรรค์ใช่ไหมเขาก็ตั้งฉายาไปละนะครับว่าไอ้เทวดาที่มีปัญหาหรือคุ้มครองไอ้นักเรียนสอคนเนี้ยเป็นเทวดาที่อยู่ในป่านะครับแต่ก็มีอีกมุมนึงค่ะคุณศิระที่มองว่าการที่พรรคพลังประชารัฐ take action แบบเนี้ยเป็นการตัดตอนหรือเปล่าว่าไม่ให้สาวไปถึงตัวเทวดาตัวใหญ่จริงๆเนี้ยค่ะคือถ้าสมมติว่าถ้าพรรคประชารัฐหรือลุงป้อม action นะครับแล้วก็ลงตัดสินใจเอาคนนี้ออกเนี่ยเจ้าที่ทำงานอยู่เนี้ยก็จะได้ทำงานได้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องเกรงกลัวหรือให้เกรงใจลุงป้อมด้วยครับผมว่าเป็นผลดีกับเจ้าที่จะทำงานด้วยนะครับไม่ใช่เป็นการตัดตอนครับว่าจะอาจจะสาวไปถึงลุงป้อมครับก็ถ้าตอนนี้กลายเป็นว่าพรรคประชารัฐเนี่ยแก้ปัญหาโดยเอาการเมืองเข้ามาโยงนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่การเมืองครับเป็นเรื่องการมิจฉาชีพคนหนึ่งนะที่ไปตบซับเขานะครับเท่านั้นเองอย่าไปมองว่าพรรคตรงข้ามหรือมาทำลายเอาการเมืองมาทำลายไม่ใช่ครับนะอย่าโยงนะครับอย่าเปลี่ยนประเด็นอย่างล่าสุดนะคะอย่างท่านโฆษกพรรคอย่างคุณปิยะเนี่ยออกมาบอกว่าก็เดี๋ยวจะมีการขั้นตอนการสอบสวนอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการเชิญคุณศิระเนี่ยไปเป็นพยานว่าเอ๊ะคลิปเสียงเนี่ยมันยืนยันว่าใช่ตัวตนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าทนายตั้มเขามีการระบุเมนชั่นมาถึงคุณศิระว่าเป็นหนึ่งในสองคนที่น่าจะแยกเสียงได้ว่าเป็นเสียงใครคนที่จะไปให้การที่พรรคประชารัฐเนี่ยคนแรกคือท่านโฆษกนะครับที่ยืนยันว่าคนคนนี้อยู่ในพรรคเป็นสมาชิกพรรคท
ท่านรู้ตัวแล้วคนที่2คือศิระใช่ไหมที่คุ้นเสียงนะคุณวันด้วย คุณวันเมื่อวานคุยบอกว่าเมื่อวานคุยกับพี่วันน่ะไม่รู้ก็ไม่รู้ต้องใส่อยู่ใกล้ลุงป้อมมากกว่าไม่รู้นะครับค่ะแต่ถ้าคุณศิระไปเป็นพยานยอมครับชั้นที่พักที่พนักงานสอบสวนแล้วก็ชั้นศาลผมไปยืนยันให้ว่าเป็นเสียงใครนะครับแต่ว่าคุณศิระก็มั่นใจว่าคนนี้แหละมั่นใจคนไอ้เอี้ยนไอ้เตี้ยคนนี้นะต้องใช้ว่าไอ้เอี้ยหรือเตี้ยเลยล่ะคนนี้นะดูพฤติกรรมเขาที่ทำอ่ะจะไม่ใช่แค่เคสเดียวนะมันเสียไปทั่วเลยอยู่ที่ไหนอยู่กระทรวงก็ต้องไล่มันออกใช่ไหมอยู่พักก็ไล่ออกไปรอบนึงแล้วใช่ไหมอยู่ตอนนี้กรรมการต่างๆสภาเนี่ยครบเน่าไปหมดแล้วความศรัทธาของสภาเนี่ยที่ตั้งกรรมการตั้งที่ปรึกษาอย่างนี้เป็นการเสื่อมเสียไปหมดผมก็ยังเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยท่านมีกี่มีศักดิ์ศรีท่านไม่เอาคนคนนี้มาหาผลประโยชน์ในกรรมการนะครับก็กรรมการแต่ละคณะเนี่ยก็มีต่างพรรคต่างขั้วแล้วไม่มีใครบอกจะรับผลประโยชน์กับคนนี้แน่ๆนะครับอย่างล่าสุดทนายตั้มเนี่ยเขามาเปิดข้อมูล ก็พบข้อมูลว่าอย่างนักการเมืองสอเสือคนนี้ค่ะไปอยู่ในกรรมธิการเสือเกือบ10กรรมธิการคุณศิระอย่างถ้าตามหลักการจริงๆเนี่ยในฐานะที่คุณศิระเคยเป็นสสมาก่อนแล้วก็เป็นกรรมธิการด้วยเราเวลาถ้าใครจะเข้าไปอยู่ในกรรมธิการเนี่ยมันมีการจำกัดไหมคะว่าอยู่ได้กี่คณะหรือว่าอยู่แล้วมันได้อะไรหรืออะไรแบบนี้คะใครเป็นคนแต่งตั้งคือการนำเสนอในคณะกรรมการเนี่ยสามัญนะครับหรืออนุกรรมการสามัญเนี่ยต้องเป็นกรรมการเป็นคนเสนอนะครับกรรมการต้องพิจารณาแล้วว่าเสนอไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับกรรมการได้บ้างนะครับประมาณนี้ถ้าสมมติกรรมการวิสามัญซึ่งสภาตั้งเนี่ยก็จะเป็นส.ส.ในสภาลงมติว่าจะตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ยุบไปนะครับโดยใช้โควต้าของพรรคครับแสดงว่าส.ส.ต้องเป็นคนเสนอชื่อใช่ครับส.ส.เนี่ยแหละต้องเสนอชื่อมาจาก1รู้จักส่วนตัว2ในนามพรรคส่งเข้ามาครับต้องดูพิจารณาเรื่องผลงานหรือการทำงานอะไรพวกนี้ไหมคะเวลาที่จะต้องดูฮะแต่ว่าลืมดูเรื่องประวัติไปนะครับต้องถือว่ามาตรการที่ท่านประธานสภาเนี่ยก็จะออกกฎระเบียบไว้ให้ไปเช็คประวัติก่อนนะครับแล้วค่อยจะให้พิจารณานะครับมันต้องทำอย่างนี้แล้วคนนี้ทำให้เกิดความเสียหายกับกรรมการอย่างมหาศาลมากกว่าในทุกยุคที่มีสภามานะครับ